ขอขอบคุณที่โดเนทมาให้มากๆเลยนะครับแหมไม่มีใครโดเนทให้นานแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆเนาะนึกว่าจะไม่มีใครโดเนทให้ซะละแหมจะร้องไห้ขอบคุณครับประกาศตอนนี้ช่องของเราก็มี Discord แล้วนะครับสามารถมาร่วมคุยและร่วมสนุกได้ในช่อง Discord TC Club TV เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เอาละครับสวัสดีครับอยู่ผมเต่านะครับวันนี้อยู่กับไม่ได้อยู่กับเกม Space Fighter นะวันนี้เราไม่ได้เล่นเกม Space Fighter แต่อย่างใดนะแต่วันนี้จะมาสอนเขียนโค้ดนั่นเองนะซึ่งหลายคนที่ขอไว้กันเยอะมากเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวก่อนไปขอพูดอะไรนิดหน่อยแล้วกันเนาะซึ่งผมต้องขออภัยนะครับที่ว่าหายไปเป็นอาทิตย์เลยนะซึ่งเฮ้ยหายไปเป็นอาทิตย์จริงซึ่งนานหายไปนานมากหายไปนานมากสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามผมใน Discord เนาะก็จะไม่ค่อยรู้ก็จะไม่รู้หรอกว่าผมหายไปเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดมีคนติดตามใน Discord ก็จะรู้แหละว่าผมหายไปเพราะอะไรอ่ะส่วนสาเหตุที่หายไปเดี๋ยวฟังได้ในไลฟ์สตรีมย้อนหลังเลยนะก็ไปดูได้ในสตรีมย้อนหลังเลยซึ่งผมถ่ายเป็นวันเสาร์นี่หว่าผมไลฟ์สตรีมน่าจะวันนี้แหละแต่ว่าหลังจากคนที่ดูคลิปนี้ไปดูย้อนหลังก็ได้เนาะจะได้รู้สาเหตุว่าทำไมผมถึงแบบหายไปนานอะไรงี้ก็โอเคงั้นก็พูดแค่นี้แหละงั้นก็มาต่อกันเลยโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการเขียนโค้ดเบื้องต้นของเกม Space Flight Simulator กันอีกแล้วนะชิดเคยนะก็อีกแล้วนะชิดเคยนะผิดไม่ใช่ก็จะเป็นการเขียนโค้ดของเกม Space Flight Simulator เบื้องต้นนั่นเองนะซึ่งแอปที่ผมจะใช้หลายคนจะใช้แค่2แอปเนาะก็คือเกม Space Flight Simulator กับEarth Flight Explorer หรือว่าแอปที่มันเขียนโปรแกรมได้แต่ผมจะใช้3แอปก็คือ Space Flight Simulator Earth Flight Explorer แล้วก็แอปย่อหน้าจอแยกแหละประมาณนี้ซึ่งหลายคนอาจจะงงแล้วว่าแอปไอ้ย่อหน้าจอนี่มาทำไมพี่ก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนแล้วกันซึ่งแอปย่อหน้าจอเนี่ยมันเปิดเป็นหน้าต่างลอยได้นะทีเนี้ยพอเปิดเป็นหน้าต่างลอยผมสามารถเขียนโค้ดระหว่างเล่นเกมได้ซึ่งหลายคนจะเขียนโค้ดแล้วก็ไม่ได้ดูในเกมไงซึ่งเดี๋ยวตอนทำต้องให้ดูเดี๋ยวก็รู้เลยแหละนะประมาณแหละก็โอเคนะทุกแอปสามารถหาโหลดได้ใน Play Store ยกเว้น Earth Flight Explorer นะเพราะว่ามันถูกถอนออกจาก Play Store แล้วซึ่งผมไม่แจกนะโอเคนะขอย้ำว่าไม่แจกนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ส่วนคนที่รู้แล้วก็โอเครู้อยู่แล้วแหละว่าผมไม่แจก F5 เพลย์โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงก็เข้าไปดูในตัวเกมกันเลยไปโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆนะไม่ต้องวางตามนี้หรอกผมแค่มาโชว์เฉยๆเป็นตัวอย่างเนาะซึ่งโอเคนะขั้นตอนแรกให้เราทำการวางบล็อกอะไรก็ได้ที่เราต้องการเนาะจากนั้นคุณจะเขียนโค้ดไม่ได้ถ้าเกิดคุณไม่กดเซฟเกมนะซึ่งผมได้กดเซฟไปเรียบร้อยแล้วคุณก็กดเซฟไปเลยเซฟชื่อที่คุณจำได้นะย้ำว่าต้องจำได้ให้แม่นๆโอเคนะโอเคซึ่งหลังจากเราวางตัวอย่างไม่ดิหลังจากวางบล็อกเสร็จแล้ววางสิ่งที่เราต้องการเสร็จแล้วเดี๋ยวขอพูดการเขียนโค้ดนิดนึงนะการเขียนโค้ดในเกมนี้มันได้หลายอย่างนะแต่ว่าบางอุปกรณ์ก็เขียนไม่ได้นะอย่างเช่นการขยายหรือการย่อส่วนก็ไม่สามารถเขียนได้แต่ว่าส่วนอื่นก็ทำได้ปกติเลยโอเคนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวออกจากตัวเกมกันเลยหลังจากที่เราวางบล็อกแล้วกดเซฟเกมไปเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่ Earth Flight Explorer นั่นเองนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นให้ทำการดาวน์โหลดไอ้แอปนี่มาก่อนถ้าเกิดอยากเขียนโค้ดง่ายๆนะแต่ว่าใครจะไม่โหลดก็แล้วแต่แต่ว่าให้ทำการโหลดแอปตัวนี้มานะจากนั้นก็นั่นแหละก็โหลดทิ้งไว้แหละแล้วก็ไปเปิดใช้งานแล้วให้เรียบร้อยตามที่มันแนะนำแหละก็คือเปิดใช้ไปก่อนรอบนึงแล้วค่อยออกโอเคนะจากนั้นก็เข้าที่ Earth Flight Explorer เข้าสิไม่เข้าแล้วห่วยโอเคเข้ามาแล้วแล้วก็ให้ไปที่ที่คุณเก็บไฟล์เกมไว้ว่าคุณเก็บไว้ในเครื่องหรือว่าในการ SD เนาะก็ของผมเก็บไว้ในเครื่องนะก็ไปที่ Android Data หาไฟล์เกมเนาะซึ่งถ้าของใครขึ้นรูปภาพอย่างนี้ก็จะสะดวกมากโอเคก็กดเข้าไปเลยที่ไฟล์เซฟแล้วก็บูปรินจากนั้นคุณเซฟจรวดคุณเซฟสิ่งที่คุณจะสร้างไว้ที่ชื่อไหนก็จำนั้นซึ่งผมเคสอะไรล่ะซึ่งผมเซฟไว้ที่โค้ดนั่นเองนะซึ่งหลังจากเรากดเข้ามาที่โค้ดแล้วให้เรากดไปที่บลูพริ้นท์นั่นเองนะบลูพริ้นท์ .txt ก็ทำการกดเข้าไปเลยจากนั้นจะขึ้นแจ้งเตือนอย่างนี้ขึ้นซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้โหลดโปรแกรมย่อหน้าจอมาก็ให้ใช้ไฟล์แก้ไขบันทึกเอาแต่ว่าถ้าเกิดใครที่โหลดแอปมาตามผมก็ให้ไปที่โปรแกรมแก้ไขข้อความ
แล้วก็จะเอาไว้เสมอหรือเวลานี้เท่านั้นก็ได้แต่ว่าผมขอแนะนำให้เป็นเวลานี้เท่านั้นดีกว่ากันพลาดนั่นเองนะเห็นไหมจากนั้นมันจะขึ้นย่อมาอย่างนี้ซึ่งเราย้ายได้และเปิดไปหน้าไหนก็ได้ซึ่งมันสะดวกมากๆซึ่งแนะนำเลยนะถ้าเกิดอยากเขียนโค้ดสบายให้ลองใช้โปรแกรมนี้ดูไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่ผมใช้แล้วมันสะดวกดีก็มาบอกต่อแล้วกันโอเคนะที่เหลือก็คือการเขียนโค้ดขึ้นอยู่กับความจำของเราว่าเราจำอะไรได้แม่นขนาดไหนก็นั่นเองนะซึ่งวิธีการดูอุปกรณ์แต่ละอย่างของคุณนะให้คุณจำชื่ออุปกรณ์อย่างเช่นEngine ก็ต้องจำเป็น Engine อย่างเช่น Fuel Tank ก็ต้องจำเป็น Fuel Tank ซึ่งในที่นี้ก็คือ Fuel Tank นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวมาบอกไปทีละอย่างกันเลยนะสำหรับตัว X กับ Y 2ตัวแรกนี้X ก็คือตำแหน่งนั่นเองนะซึ่งก็คือตำแหน่ง X คือความกว้าง Y คือความสูงแค่จำไว้แค่นี้พอก็คือความจุกว้างของหน้าจอเรากับความสูงของหน้าจอเราแหละก็คือเนี่ยขึ้นลงก็คือแกน y ไปซ้ายขวาก็คือแกน x ก็คือ x y จำแค่นี้ซึ่งถูกไหมวะน่าจะถูกแหละมั้งถูกไม่ถูกค่อยบอกผมก็ได้ไม่ถูกค่อยเดี๋ยวผมค่อยไปบอกในใต้คอมเมนต์เอาโอเคนะโอเคมาที่ x y z ชุดที่2กันเลยซึ่งมันก็จะมีความคล้ายกับตัวแรกตรง x y เนาะแต่จะมี z เข้ามาแต่มันไม่ได้คล้ายกันนะมันใช้แตกต่างกันเลยนะซึ่ง x ตัวแรกก็คือการเพิ่มความกว้างนั่นเองนะซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่1 y ตัวที่2ก็คือy ตัวที่2นั่นแหละ y ตัวที่2ก็คือเพิ่มความยาวไม่งงนะ x y ชุดแรก2ชุดนี้คือตำแหน่งไปซ้ายไปขวาขึ้นบนลงล่างแต่ว่า x y ชุดที่2ก็คือปรับขนาดของบล็อกนั่นเองนะแต่ว่ามันจะปรับได้ไม่ละเอียดโอเคนะมันจะปรับได้แค่เป็น1 2 3 4ประมาณนี้มันจะปรับได้ไม่ละเอียดซึ่งมันใส่จุดไม่ได้นะอันนี้ตรงนี้ก็คือใส่จุดไม่ได้ใส่ได้เลข1ถึง9 1ถึง10แม่ใส่ได้เป็นล้านนั่นแหละแต่ว่ามันใส่จุดไม่ได้ก็แค่นั้นเองมันเลยไม่ได้ไม่ละเอียดขนาดนั้นโอเคมาที่ตัว Z เลยตัว Z ก็คือองศานั่นเองนะซึ่งในการปรับองศาก็คือการเอียงไปเรื่อยๆก็เป็นการเอียงนั่นเองนะโอเคก็องศาแหละทุกคนน่าจะเข้าใจแหละโอเคนะมาต่อกันที่ตัวเลขชุดต่อไปกันเลยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ชุดด้วยกันเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะวงไว้จะเรียกผมจะเรียกเป็นชุดตัวเลขเนาะซึ่งจะมีอยู่5ชุดด้วยกันมาดูที่ชุดตัวเลขแรกกันเลยนะก็คือตัวนี้มันก็เหมือนกับ x y ก็คือตัวแรกชุดตัวเลขตัวแรกก็คือความกว้างแต่เป็นความกว้างที่ละเอียดกว่าแกน x เข้าใจไหมx ตัวนี้มันปรับได้ไม่ละเอียดแต่ถ้าอยากปรับแบบละเอียดยิบเลยแบบว่า 1.2 1.3 1.9 อะไรประมาณนี้ก็คือให้มาปรับที่ตัวนี้มันจะมีจุดอยู่ด้านหลังเห็นไหมก็ให้ลบไปเลยแบบ0ลด0ลดจุดลด2ไปแล้วก็สมมติปรับเป็น 9.5 อะไรเงี้ยมันก็จะปรับได้ละเอียดกว่านั่นเองนะโอเคแต่ว่าในที่นี้ผมจะไม่รู้อยู่ตัวไม่รู้2ตัวชุดจะไม่รู้ตัวเลขอยู่2ชุดมันไว้ทำอะไรเนาะก็คือตัวเลขชุดที่2กับชุดที่3 2ตัวนี้ซึ่งผมไม่รู้มันไว้ทำอะไรก็สำหรับใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเนาะซึ่งผมไม่รู้จริงๆโอเคนะมาต่อเลยที่ชุดตัวเลขชุดที่3นั่นเองนะซึ่งชุดตัวเลขชุดที่3นี้ก็คือความยาวนั่นเองนะซึ่งก็เหมือนกับแกน y แต่ว่าละเอียดกว่าก็แค่นั้นแหละไม่ได้ยากเย็นเลยการเขียนโค้ดมันง่ายอยู่ที่ความจำล้วนๆเลยแล้วก็ชุดตัวเลขชุดสุดท้ายคือตัวชุดตัวเลขตัวที่5นะก็คือน้ำมันปกติน้ำมันมันให้เรามา 100% ใช่ไหมแต่เราสามารถปรับเพิ่มได้ให้เป็นสัก 100% อะไรเงี้ยใช้ได้ไม่วนหมดอ่ะแต่ว่าถ้าปรับเพิ่มน้ำหนักก็เพิ่มเช่นเดียวกันนั่นเองโอเคนะส่วนการปรับสีการปรับสกินก็2ตัวนี้นี่แหละคือทั้งหมดของการเขียนโค้ดในของ Fuel Tank ซึ่งผมมาบอกแค่สั้นๆเนาะแล้วก็จะมาปฏิบัติให้ดูเลยโอเคนะซึ่งแกน x y แล้วก็แกน x y z สองตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยผมจะขอไม่เขียนแล้วกันนะผมจะมาที่ตัวนี้ไม่ x กับ y ผมจะไม่เขียนเนาะใน2ชุดนี้ผมจะไม่ยุ่งเลยผมจะไม่ยุ่งแค่ z กับชุดตัวเลข5ชุดตรงนี้โอเคนะโอเคมาทีละสเต็ปกันเลยแล้วกันนะซึ่งโอเคครับ
เดี๋ยวแป๊บนึงขอเอาส่วนนี้เป็นส่วนเดียวพอจะได้ไม่งงกันนั่นเองนะพอมาแค่ตั้งโชว์เฉยเดี๋ยวกดเซฟไปใหม่แล้วกันเซฟให้เป็นชื่อเดียวกันไปเลยนะโอเคจากนั้นก็ทำการกดเซฟแล้วก็เซฟเป็นตัวเดิมนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดคุณทำการเซฟใหม่ในเกมคุณต้องมาโหลดตัวนี้ใหม่อีกทีนึงซึ่งวิธีการก็คือให้กดที่ขีด3ขีดไปที่ไฟล์ล่าสุดแล้วก็เลือกอันบนสุดมันจะเป็นไฟล์ที่ใหม่เสมอโอเคนะนี่คือวิธีการใช้แอปเบื้องต้นนะก็คือไปที่ขีด3ขีดไปที่ไฟล์ล่าสุดจากนั้นก็เลือกไฟล์ตัวบนสุดแค่นั้นเองง่ายๆเลยโอเคมาเริ่มเขียนโค้ดกันเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนแค่ x เอ้ยซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนแค่ z กับชุดตัวเลข5ชุดแค่นั้นซึ่งในทางเทคนิคก็3ชุดแต่เพราะว่าอีก2ชุดผมไม่รู้มันทำอะไรได้ก็เอาเป็นนั่นแหละชุดตัวเลข5ชุดซึ่งโอเคมาดูที่องศาก่อนตอนนี้องศาก็คือ0นั่นเองนะซึ่ง0ก็คือมันจะก็อย่างนี้แล้วก็ปกติแหละก็เดี๋ยวผมจะทำการปรับเป็น45องศานั่นเองนะซึ่งก็ปรับไปเป็น45แล้วจากนั้นก็ทำการกดเซฟนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวผมขอใช้เป็นพิมพ์ลอยดีกว่ามันสะดวกกว่าในการเขียนนั่นเองซึ่งแอปนี้เราสามารถปรับขนาดได้นะโดยการเห็นสามเหลี่ยมด้านล่างไหมตรงนี้จะกดค้างแล้วก็เนี่ยปรับขนาดแอปได้ให้มันมีความให้มีขนาดเล็กลงอะไรประมาณนี้เนาะโอเคหลังจากที่เราได้45องศาแล้วก็กดเซฟไป1ทีนะก็จะวิธีสังเกตว่าเราเซฟหรือยังให้ดูที่ไอตัวอักษรที่วิ่งอยู่ข้างบนถ้าเกิดมันกระตุกกลับนั่นแสดงว่าโอเคเรากดเซฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็กดโหลดโค้ดตัวนี้ขึ้นมาเลยไอโหลดไฟล์อย่างตัวนี้กดมาก็นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นการเอียงแล้วแต่ถ้าอยากเอียงอีกด้านหนึ่งอยากอะไรก็แล้วแต่ที่อยากให้มันเป็นตรงข้ามให้ทำการเติมลบลงไปนั่นเองนะซึ่งการเติมลบก็นี่ตัวนี้นี่แหละก็แค่เติมลบลงไปมันก็จะเป็นการเอียงไปอีกด้านหนึ่งก็นี่เซฟแล้วก็โหลดโค้ดขึ้นมามันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละมันก็เลยค่อนข้างยุ่งยากหน่อยในการเขียนโค้ดนะมันนานประมาณนี้โอเคนี่ก็คือการทำเกี่ยวกับองศานั่นเองโอเคมาที่ส่วนโอเคมาที่ส่วนต่อไปเลยนั่นก็คือชุดตัวเลขชุดตัวแรกนั่นเองนะชุดตัวเลขแรกก็คือความกว้างนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ความกว้างก็คือ2ก็คือ2ตารางบล็อกมันไม่ได้นับเป็นตารางใหญ่นะมันนับเป็นตารางเล็กนี่เห็นไหมมันจะมีตารางเล็กอยู่อันนี้พอนี้เดี๋ยวมาเทียบให้ดูเลยมันจะเท่ากับ2ตารางบล็อกใหญ่นะส่วนตารางบล็อกเล็กก็คือจะเป็นตารางเล็กอีกทีนึงซึ่งจะละเอียดขึ้นกว่าเดิมมากประมาณนี้โอเคนะผมจะปรับไปที่5ตารางบล็อกก็ทำการกดเซฟไปได้เลยจากนั้นก็กดโหลดโค้ดขึ้นมาฮึบเห็นไหมจะสังเกตได้ว่ามันกว้างขึ้นมากเลยแต่ทีเนี้ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าไอ้ละเอียดกับไม่ละเอียดที่ผมบอกมาถึงคืออะไรอย่างเช่นแกน x ตัวนี้มันก็ถ้าเกิดผมปรับให้เป็น5มันก็จะเป็น5มันก็จะเท่ากับ5แหละง่ายๆแหละแต่ว่าถ้าเกิดผมแต่ว่าอยากได้แบบละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยให้มันแบบความพิสดารมากขึ้นเอาง่ายๆเลยก็ให้มาดูที่ศูนย์ด้านหลังให้ทำการลบศูนย์อย่าไปลบจุดนะจุดสำคัญนะการเขียนโค้ดของโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ทุกตัวอักษรมีความจำเป็นทั้งหมดแม้แต่ตำแหน่งที่ตั้งก็ต้องเป๊ะอย่าให้พลาดนี่แหละคือหลักการเขียนโค้ดซึ่งทุกคนน่าจะได้เรียนในชั้นม.ต้นแล้วก็ม.ปลายนั่นเองนะโอเคก็ทำการผมจะเอาเป็น 5.5 แล้วกันนะก็ทำการกดเซฟไปได้เลยจากนั้นก็โหลดขึ้นมาเฮ้ยปึ๊บนี่ให้ทุกคนสังเกตดูทีนี้ให้ทุกคนสังเกตดูเห็นไหมมันไม่ตรงแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเลยมาจุดครึ่งหนึ่งซึ่งในที่นี้สามารถปรับได้ละเอียดมากๆเลยนะคือคุณจะละเอียดแบบจุดเก้าเลยแบบเหลืออีกมิลนึงก็คือปรับกบกันแล้วก็ได้เช่นเดียวกันและนี่ก็คือการปรับความกว้างนั่นเองนะต่อไปเลยก็นับลงมาเลย1 2 3 4เป็นชุดตัวเลขชุดที่4นะเพราะว่า2กับ3ผมไม่รู้ไม่ไว้ทำอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยนั่นเองนะโอเคชุดตัวเลขชุดที่4ก็คือความยาวนั่นเองนะซึ่งโอเคนะก็คงไม่ต้องสาธิตอะไรมากมันก็เหมือนกับความกว้างแหละแค่มันยาวส่วนน้ำมันอันนี้หลายคนจะสงสัยผมจะปรับให้เป็น2ซึ่งโดยปกติแล้วมันคือ1 1ก็คือ 100%
ถ้าเป็น2ดูซิจะเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เพราะผมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันเราก็ต้องมาลองดูนั่นเองนะนั่นนี่คือขนาดปกติเลยไซส์ปกติเลยเราจะลองเราแค่เพิ่มเป็นน้ำมันเข้าไปก็เท่านั้นเองก็ทำการไปเลยปึ๊บนี่คือการทดสอบแบบดิบๆเลยนะก็ติ๊กเห็นไหมพอปรับเป็น2ปุ๊บเพิ่มน้ำมันเป็น 200% แล้วก็ทำการเดินเครื่องได้ตามปกติหนอดน้ำมันก็ไม่ขึ้นด้วยซึ่งน่าจะสามารถปรับได้เยอะมากๆเลยด้วยซ้ำจากที่ผมคาดเดานะนี่คือ 200% มันก็ลดตามปกติโอเคก็ประมาณนี้นั่นเองแต่ว่าไปแล้วมันได้มากสุดเท่าไหร่นั่นสิหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้านอ่ะ1ล้านได้ไหมมันต้องลองไม่ลองไม่รู้นี่คือ1ล้านเปอร์เซ็นต์1เท่ากับ100แสดงว่า1ล้านก็ต้องเอาไปคูณด้วย100ก็จะเท่ากับ100ล้านไม่งงใช่ไหมมันไม่งงหรอกมันก็แค่การคูณง่ายๆแหละเล่นง่ายๆก็ทำการกดดูไปเลยฮึบปึ๊บโอ้1ล้านเปอร์เซ็นต์บินขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากยุ่งกับส่วนของน้ำมันคุณต้องคำนวณน้ำหนักดีๆเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดคุณใส่เป็นน้ำมันเพิ่มเป็น2เท่าให้คุณคูณน้ำหนักมันไปอีก2เท่าแค่นั้นเลยแล้วก็บริหารเอนจินให้ดีแค่นั้นแหละเสร็จและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นั่นเองนะซึ่งเป็นคลิปที่นานไม่นานไม่รู้เดี๋ยวไปตัดต่ออีกทีก็รู้เองก็หลังจากหายไปนานก็มาให้ความรู้คุณผู้ชมกันนิดนึงก็แล้วกันนะซึ่งหลายคนขอมามากๆเลยและนี่ก็คือการเขียนโค้ดแบบอย่างง่ายฉบับของผมเต่านั่นเองโอเคสำหรับผมเต่าการสอนเขียนโค้ดในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใครที่มีความเขียนอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้า Discord ผมก็สามารถเข้าได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยใครที่อยากโดเนทผมก็เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ไม่ก็ที่อยู่ใต้ล่างคลิปเช่นเดียวกันนั่นเองนะโอเคแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่โดเนทมาด้วยนะครับไม่ได้ขอบคุณตอนต้นคลิปอันนี้ขออภัยจริงๆผมลืมเดี๋ยวก็ไปตัดต่อใส่ทีดีกว่าช่างเถอะพูดขอบคุณตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวไปใส่คลิปต้นคลิปเลยทีแหละก็ต้องขอบคุณมากนะหลังจากที่ไม่มีใครโดเนทมานานมากในที่สุดก็มีคนโดเนทมาแล้วคนแรกในรอบเดือนนั่นเองนะขอบคุณมากโอเคนะก็โอเคผมรักทุกคนนะครับก็ผมเต่ากับการสอนเขียนโค้ดในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วマスコットは何なの？全然違う。